สวัสดีค่ะดิฉันนางรัฐมนเพชรดำค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับคนดีดวงใจซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่ได้การยกย่องในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำรงชีวิตและอื่นๆอีกมากมายชวนพวกเราทุกคนไปพบกับท่านได้เลยนะคะความรู้จักกับคนดีดวงใจของเรากันเลยนะคะสวัสดีค่ะกลุ่มของดิฉันมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อทำโครงการคนดีในดวงใจซึ่งทางกลุ่มของดิฉันเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้สร้างคุณประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมก่อนอื่นเราต้องขออนุญาตให้ท่านช่วยแนะนำก่อนนะคะครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายสาเลมาดบัญจรนะครับอยู่บ้านเลขที่179หมู่2ตำบลวังบัดยันอำเภอกุฎลจังหวัดสตูลนะครับผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งนะครับที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมมุสลิมนะครับสู่การท่องเที่ยวนะครับผมก็ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีพ.ศ. 2535นะครับต่อมาก็ได้เกิดวิกฤตทางการเกษตรนะครับหลังจากที่ผมได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าอยู่รอดนะครับเป็นทางรอดของผมที่จะดำเนินชีวิตนะครับผมก็ได้จัดทำเป็นจุดเรียนรู้เล็กๆนะครับของพัฒนาที่ดินนะครับก็ต่อมาก็ได้รับเครดิตให้ยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของพัฒนาที่ดินนะครับถัดจากนั้นอีก2ปีนะครับผมก็ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริของอำเภอควนโดนก็กิจกรรมที่ผมอยากจะนำเรียนนะครับกิจกรรมแรกก็คือการศึกษาและวัฒนธรรมนะครับก็เนื่องจากว่าผมมีความรู้ค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็ไปเป็นอาสากับหลายหน่วยงานกิจกรรมที่2ก็ผมก็เริ่มการจัดการดินนะครับในฐานะเป็นหมอดินปัจจุบันก็เป็นหมอดินประจำอำเภอควนโดนนะครับการจัดการดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืชนะครับกิจกรรมที่3ก็การจัดการพืชนะครับการปลูกพืชผสมประสานนะครับโดยทำแบบเกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าเกษตรอินทรีย์นะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมในด้านการประมงน้ำจืดนะครับก็ตัดไปก็เป็นกิจกรรมด้านการปศุสัตว์และก็ต่อไปก็กิจกรรมในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแบบครบวงจรนะครับตัดไปก็กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารฮาลาลนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ครับผลงานที่ผมได้ปรากฏนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับกับหลายหน่วยงานนะครับศูนย์เรียนรู้ของผมนี่มีจุดเด่นลักษณะเด่นของผมก็คือการลดละเลิกการใช้สารเคมีโดยใช้สารอินทรีย์ทดแทนนะครับผมก็พยายามสร้างความยั่งยืนในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับความปลอดภัยในด้านอาหารและก็ในเมื่อดินดีน้ำดีอากาศดีคนดีนะครับผมก็ประสบความสำเร็จนะครับขอทราบผลงานที่ท่านมีความภาคภูมิใจและก็ประทับใจมีสิ่งใดบ้างคะรางวัลที่ผมประทับใจที่ได้รับรางวัลก็เยอะมากนะครับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสาขาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของ5จังหวัดชายแดนใต้นะครับจากกรุงเทพนะครับรางวัลการปลูกหญ้าเฝกนะครับรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและรางวัลหมอนดินอาสาดีเด่นนะครับปี5253นะครับและรางวัลเกษตรอินทรีย์ปี54นะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับรางวัลก็ถือว่าเป็นเครดิตหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจสิ่งที่มากกว่ารางวัลก็คือผมได้ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่พี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับผู้ที่สนใจไปแพร่หลายทั่วทั้งจังหวัดและก็เกือบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของผมครับก็ขอขอบพระคุณ
ท่านเป็นอย่างมากนะคะที่ช่วยสละเวลาและก็ให้ในความคิดในความรู้ในการดำรงชีวิตในการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะความรู้มีเพียงแค่ชั้นปอตนผมดิ้นรนสมัครหมอดินภูมิปัญญาอาสาทั้งหมดทั้งสิ้นลูกแฝกทำปุ๋ยเลี้ยงดินอยู่กินแบบอย่างพอเพียงใครหนอจะรู้ถึงความลำบากเพราะความจนยากผมเลยต้องจากบ้านมาเริ่มที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็ดไก่พืชผักนานา